วันนี้ผมมีเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกเป็นเทคนิคง่ายๆที่ทำได้ทันทีให้เพื่อนๆสามารถรีสตาร์ท iPhone หรือ iPad ได้ง่ายๆไม่ง้อปุ่มไม่ต้องกดปุ่มอะไรไม่ต้องจับเครื่องก็รีสตาร์ทได้ไปดูวิธีกันเลยครับในหน้าจอใดๆจะเป็นหน้าจอแอปหน้าจอโฮมหรือหน้าจอล็อกที่ปลดล็อกด้วย Face ID แล้วให้พูดว่าสวัสดี Siri เพื่อเปิดการใช้งานแล้วพูดคำสั่งสั้นๆว่ารีสตาร์ทเครื่องในกรอบข้อความถามยืนยันที่แสดงขึ้นมาตอบใช่หรือตกลงง่ายๆแบบนี้เลยครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันสวัสดี Siri รีสตาร์ทเครื่องใช่ด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถรีสตาร์ท iPhone และ iPad ได้ง่ายๆไม่ต้องกดปุ่มอะไรไม่ต้องจับเครื่องก็รีสตาร์ทได้ตามใจต้องการเพื่อนๆลองไปใช้งานกันนะครับ